เคยครับเคยค่ะเคยค่ะชอบในความน่ารักแล้วก็ความสามารถของเขาค่ะดาราที่ชอบเราดีชอบการเป็นตัวเองของเขาครับสร้างสรรค์ค่ะเขาเป็นคนดีค่ะมีจิตใจที่ดีเป็นคนชอบทำบุญก็เลยเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตก็คอยซัพพอร์ตค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปทำร้ายหรือว่าทำลายชื่อเสียงของศิลปินอย่างน้อยเขาก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราในการทำอะไรหลายๆอย่างครับสวัสดีค่ะปิ่นค่ะเหมยค่ะเฮ้ยวันนี้แกแต่งตัวแบบแฟนคลับมันเลยนะแฟนคลับยังไงหรอแค่เสื้อคอนเสิร์ตเองโอ้ใช่ก็ไม่อยากจะขิงนะคะที่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยเพราะว่าวันก่อนนะเราอะไปติ่งพี่บี้มาร้องเพลงต้องมากด้วยแล้วก็น่ารักมากด้วยพูดถึงเรื่องติ่งเนี่ยวันนี้เรามีหลักการติ่งอย่างไรให้สร้างสรรค์โดยใช้รอสอรอมาฝากกันค่ะยังรู้ไหมคืออะไรอยากรู้อยากรู้รอที่1ก็คือแรงบันดาลใจค่ะเวลาเราชอบศิลปินเนี่ยนะคะก็เขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะทำอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองอยากให้เราทำดีเงี้ยค่ะใช่ไหมคะอยากทำดีไหมคะติ่งอยากทำดีไหมคะใช่ใช่เพิ่งจำได้ไหมตอนมอต้นอ่ะตอนที่เอาติ่งหนังสือด้วยกันอ่ะค่ะแล้วก็เอาเพลงของศิลปินนะคะมาดัดแปลงเป็นเนื้อหาในการเรียนนะคะใช่ใช่ค่ะวิธีนี้มันเวิร์กมากเลยค่ะต่อไปก็คือสติค่ะสอนสติเหรอคะใช่ค่ะเวลาเราติ่งศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยเราควรที่จะมีสติเวลาเปย์เนี่ยเปย์เท่าที่เรามีกำลังพอไหวก็พอแล้วก็อย่าทำให้เดือดร้อนคนอื่นค่ะใช่แล้วค่ะแต่สตินี่ปกติเราก็ไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อน เธอคนเดียว ฉันมีเธอหรอมีฉันอยากจะเชื่อ อยากรู้แล้วว่ารอสอแล้วรออีกรอคืออะไรก็คืออะไรรู้ไหมรอย้อนมาไม่ใช่ก็คือรักตัวเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะใช่ใช่ค่ะเราก็ต้องอย่าลืมที่จะใส่ใจคนรอบข้างนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะเหมือนที่เรารักกันใช่ไหมค่ะและนี่ก็คือหลักการรอสอรอที่เรามาฝากกันค่ะอย่าลืมไปใช้นะคะทบทวนกันหน่อยนะคะรอสอรอคือเธอแข็งแรงใจมีสติแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมเอาหลักรอสอรอในการติ่งไปใช้ให้สร้างสรรค์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ